สวัสดีคนด้วยนะฮะวันนี้มันเช้าวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับผมก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะทีนี้จีเจเมื่อวานเนี่ยเรามีเทรดเทรดนี้นะผมผมมีเทรดเทรดนี้แต่ว่าปัญหาคือราคาเนี่ยมันไม่ได้ลงไปเลยนะครับมันเดี๋ยวผมเข้าเทรดแท่งนี้นะฮะสิ่งที่มันควรจะทำนะครับคือผมต้องการให้แท่งนี้เนี่ยเป็นแท่งนี้นะฮะแต่ว่านั่นแหละครับแท่งนี้มันปิดต่ํากว่า2แท่งนี้นะผมก็เลยปิดเทรดไปนะครับลังนั้นราคาก็วิ่งลงมาได้ ปกตินะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของวันนี้นะฮะ <c oughs> ในส่วนของวันนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ยังคงอยู่โซนเดิมๆนะครับผมที่มันทำสปอร์ตขึ้นมาจากโซนนี้นะครับในส่วนของสี่ชั่วโมงก็จะเห็นว่าตอนเนี้ราคามีการทำไมเนอร์สปอร์ตตรงนี้ขึ้นมานครับเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยราคาพยายามที่จะวิ่งลงมาโซนนี้เนาะแต่เหมือนกับว่ามีการกลับตัวขึ้นมาจากโซนนี้นะครับฉะนั้นดูจากหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นผมคิดว่า ค่อนข้างที่จะบอกอยากนิดหนึ่งว่าตอนนี้ราคาต้องการจะวิ่งไปทางไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในกรอบโซนนี้อยู่นั่นเองนะครับผมเรายังไม่รู้ว่าราคาจะวิ่งไปทางไหนนะครับถ้าดูอนสามสิบนาทียิ่งหนักเลยนะฮะสามสิบนาทีเ่ยยิ่งเห็นว่าราคาเนี่ยมีโซนเลนจิ้งตรงนี้นะครับผมซึ่งก็คือโซนของเมื่อวานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์เท่าไหร่นะครับว่าราคาจะวิ่งยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอให้มันมีการฟอร์มที่เคลียร์แว่วตัวส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเราสามารถที่จะปิดเหนือโซนนี้ไปได้เนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงเราก็น่าจะวิ่งขึ้นได้เพราะ้ายมือตรงนี้เราเป็น Clean Traffic นะครับโซนขาลงก็อาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมานะผมเพื่อที่เราจะเล่น Clean รา a f f i ซ้ายมือตรงนี้ได้นะเป็นขะ้าวนะผมเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะครับ